ยุดว่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้เต้นตัวจับมาตั้งแต่เมืองไทยนะครับเป็นของฝากนะพี่เขากลับไปพักแล้วเขาเอามาให้นะครับแฟนพี่โจนะครับต้องขอบคุณพี่สะใภ้นะครับที่ส่งเส้นตัวจับมาให้นะครับวันนี้เราอยู่กับรายการนะครับขวมลงโป้งเป้งของเรานะครับไปชมบรรยากาศนะครับว่าเราจะทำก๋วยจั๊บสไตล์ขวมลงโป้งเป้งยังไงนะป้าไปชมนี่ติ่ง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 ตุ๊กสางหางสันติ่งติ่งนี่ได้ละอู้เสร็จก๋วยจั๊บนี่เสร็จก๋วยจั๊บนะครับนี่ขอบคุณพี่สะใภ้นะครับแฟนพี่โจนะครับเราไปพ่นอุบลเราขายไอ้เส้นก๋วยจั๊บเดี๋ยวติดปิดแปะเลี้ยงหลานเพิ่นไห้นะครับนี่อันดับแรกก็คือแข็งครับพี่ห่อเฮ็ดมันตุบก่อนนะครับบ่การถนอมอาหารการถนอมอาหารอ๋อติดได้บ่ลืมออกมาบ่ออกมาเลยแข็งนี่เดี๋ยวเอาอันนี้มาให้น้ําเด้อครับนี่หมูยอนะครับนี่ขึ้นชื่อเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลอย่างนึงนะครับแล้วก็ก๋วยจั๊บนะครับเป็นก๋วยจั๊บนี่นี่ถ้าบ้านไปอุบลก็ถ้าไว้บ่ได้กินก๋วยจั๊บก็ถือว่าไปบ่ฮอดนะครับอันนี้แซ่บบ่แซ่บอยู่อันนี้แหละรสดีตาขอนะครับขอเข้ามาได้นะครับตัวนี้10ดอนมันได้นี่10ดอนอ๋อซื้อเอาบ่นี่ซื้อเอา10ดอนนะครับนี่โอ้แซ่บบ่แซ่บอยู่กับตัวนี้แหละครับซื้อดอกเส้นเส้นใหม่บ่นี่น้ําซุปครับน้ําซุปโอ้เอาใส่บ่ทันเอาใส่บ่อ๋อต้องทานทานน้ําเดือดก่อนนะครับรอน้ําเดือดก่อนนะครับขวมลงโป้งเป้งนะครับรายการนะครับรายการขวมลงโป้งเป้งดับสโลแกนมันดังโป้งเป้งโป้งเป้งหรือว่าขั้วมันลงโป้งเป้งพอขั้วเพิ่นออกเวียนมากอยู่ครับเพิ่นนอนเพิ่นพักผ่อนอยู่หมดนี่เพิ่นบ่ได้มาถ่ายทำนักเถื่อเด้อขั้วจะของขั้วเพิ่นอันบ่แม่นหยังหรอกถ่ายทำเพิ่นบ่ทันจะเถื่อเพิ่นเฮ็ดเร็วโป้งลงโป้งเป้งแล้วตามตัวโลกแกนเหมือนนะครับเพิ่นบอกว่าการถนอมอาหารนี่มันบ่ยากเด้อพี่เพิ่นว่า1เฮ็ดให้มันบ่ต้องแซ่บบ่ติ2ไอ้เฮ็ดให้มันเข้มๆมันสิเหลือมันสิกินได้หลายขาบเพิ่นแม่นบ่เข้มไปครับต่อไปเราก็จะไปติ่งเก็บผักนะครับตอนไปหาฟาร์มผักตามภูมิประเทศนะครับคราวนี้ไปเฮ้ยพี่โอไปเก็บผักป่ะนี่ตัวนี้นี่พี่ผมมาตัวนี้ผักไงผักหอระพาก็กินกับไอ้กินกับก๋วยจั๊บได้นะก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเฮาบ่ทันมาเก็บดอกนี่พี่ผักสีนี่นะครับแม่นของผักชีบ่แม่นผักอีโอ้บ่แม่นนี่ผักกาดหินตัวนี้โอ้แซ่บมันได้ไก่ผักชีดีใจเบิดผักกาดหินแชะผักกาดหินบ่ทันใหญ่นี่โอ้บรรยากาศนี่ไอ้ของพี่ๆเขาปลูกไว้นะครับแล้วก็มาขอเอานะครับใครที่ถอยอาศัยนะครับเฮ็ดแล้วก็เอาไปสู่เขากินนะครับผักสังเงี้ยผักตะละเนียนะครับนี่บ้านเขาแบบงามเลยโอ้ตะหากแห้งเป็ดตะมุตะมิดีขนาดเลย ไปติ่ง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 ทุกสางหางสันติ่งติ่งตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับของวันหยุดนะครับอันนี้ให้กำลังพลได้รีแลกซ์พักผ่อนนะครับแต่ผู้ใดที่เหตุอย่างไม่ต้องพกเครื่องสักพวงสักผ้าตีคงตีคล้องในตัวเมืองนะครับส่วนเราก็ถือโอกาสทำก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บยวนอุบลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บผักครับพี่จะถ่ายทำอุ้ยนี่พี่ผักอันนี้เดี๋ยวมือหนาเขาเห็ดนะเมาอยู่นี่เห็ดไอ้ยังก่อนนะเห็ดข้าวต้มผัดเหรอนี่โครงการต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำข้าวต้มผัดให้ชมนะครับเมื่อเคยเห็ดที่กันนะครับครั้งแรกในชีวิตบางเพียงกันอยู่ตอนนี้ก็นั่งมือ YouTube อยู่นั่งมือคู่นะคู่กันหาคู่มือ YouTube นี่ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงเกษตรของเรานะครับนี่มากับน้องไก่เดิมมาฟาร์มไอ้แปลงเกษตรก่อนคลิปก่อนไอ้เฮ็ดห่อหมกก็มาเอาที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวฝักตัวปีตัวฟุ่มแม่นบ่ตัวฟุ่มเด้อเนาะเอื้อนตัวฟุ่มเริ่มเป็นฝักแล้วผักบุ้งมาผักบุ้งกําลังเกิดมั้ยครับพี่น้องผักบุ้งกําลังเกิดโอ้ยบ่ทันได้กินดอกไงบ่ทัน
นี่นี่ถั่วถั่วพุ่มถั่วปีงามขนาดนี้ครับนี่โอ้แล้วเสียบบอกเราอยากตำครัวได้ไหมตอนนี้ทำก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บนี่ไงไอ้ผักอะไรก็ได้นี่นี่พอเราผ่าเนาะเรามาเก็บช่วงนี้รับคณะอยู่บ่วันที่23พุ่งนี่ตอนเอาบ้างนี่แม่นบ่หรือมันเป็นพันนี่ตอนเอาเนี่ยอืมตอนเอาด้วยครับมันเตี่ยๆสินี่มันสิทุกตัวนี่ปะ EF นำขบวนปะวิชาร์ตนี่นะครับมาดูคราวนี้ตัวนี้อยู่ในซุ้มแปลงเศษนะครับโอ้พักหยักสวิตชาร์ตนี่เขาบอกว่าประโยชน์หลายนะครับนี่ตัวนี้เอาไปทำไอ้ยังก็ได้ไอ้ที่ว่าเขาเอ่ยนะพี่จับชายทำจับชายต้มจับชายต้มเอาไปพัดใส่ซอสหอยกับเสียบนะครับนี่อู้ใหญ่แห้งอู้ตันซอสขนาดเลยนะใหญ่กว่าหนาผมอีกตั้งเดียวอู้ตันซอสนี่ไม่ทำนี่ละได้ทำนี่ก็พอละนี่ยังอีกวะอันนี้แหละนี่พักที่เล่าก็มีนะครับพักที่เล่าภาษาไทยโอ้ยมันคืออื่นยังวะนี่พักยังไงไก่ไอ้กระลำปีสีม่วงกระลำปีสีม่วงกินได้ทุกอันบนแก่แต่พอมันสีคือยังบนเป็นกิ่งที่ยังเหมือนเอาสเปรย์มาฝนใหม่ไหมตัวผู้ก็มีนะครับนี่ตัวผู้แสบเลยนะพี่ติมมึงกินกับแล้วว่ากินอายุแบบนี้ปกติแต่ว่าให้ติ่มพักขี้เล็กนี่ติ่มพักขี้เล็กติ่มพักขี้เล็กติ่มไอ้พักสะเดาหั่นน่ะไอ้ตัวนี้ผมตัวนี้ไม่มีปอดสารพิษนะครับสามารถรับประทานได้เลยนะครับไปเก็บพอละผ่าเก็บได้อยู่ป่ะพอละผ่าได้ใช่ไหมเนี่ยปลอดสารพิษนะครับแต่ว่ามีแต่สารเคมีแน่นอนพี่นุ่มปลอดสารพิษแต่ว่ามีแต่สารเคมีหยอกล้อกันเล่นนะครับที่นี่ไม่มีสารเคมีนะครับมีแต่ไอยาฟูริดอนนะครับปีบีแต่เสียนะครับบอกกินปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนี่เขาก็เอาไปแต่เอ็ดเอาไว้แต่ปลูกไว้เถอะแจกจ่ายก็ลองพ่นนะครับแล้วก็เอาเป็นเอียงก็เอาไว้แต่สาธิตป่ะแปลงสาธิตบวบเอาไปใส่ก๋วยจับได้อยู่ป่ะเดี๋ยวเมนูหน้าก่อนฮะบวบไปบ่เดี๋ยวต้องฝ่าหาเมนูเห็ดได้แบบนี้นี่พอพี่ยันพ่อไว้เฮงยังครับพี่พ่อไว้กันมะแรงบ่ครับแมงวันทองบกบวบอีหยังว่าคือเป็นเหลี่ยมๆสิบ่เคยเห็นนะบ่ทายเรานี่แหละบ่ครับมันกลมๆไม่ใช่บ่ตัวนี้ทำไมเป็นเหลี่ยมๆนี่นะครับตัวนี้แก่แล้วนี่หล่มลื่นนี่ขนาดวบเดี๋ยวครั้งหน้าเมนูหนาก่อนครับสิมาขอไหมเฮ็ดก๋วยจับวันนี้จักสิเอาไปใส่มันเข้ากันบ่เคยเฮ็ดนะครับเดี๋ยวเส้นหนาก่อนไก่มันผักที่กินได้กินไม่ทันแล้วพี่ก็เลยกินไม่ประดับแทนเย็บอันนี้ต่อโอ้ใส่ก๋วยเตี๋ยวกับเป็นตะแสบด้วยครับใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะงามขนาดเลยพอเราพาสวยหมดนะครับอะไรที่เราไม่ได้ปลูกนะครับมันงามเบิดแล้วครับงามเบิดนะครับเอาบ่งามนะต้องย่องเลยนะครับว่าต้องว่าอู้งามบ่ย่องบ่ได้เด้ครับบ่ย่องบ่ได้เก็บเด้ครับวันที่23นี้นะครับจะมีคณะเข้านะครับมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้การสาธิตการ
ปลูกผักปลูกเกษตรของเรานะครับแล้วก็ทำปุ๋ยทำปุ๋ยนะครับใช้วัตถุตามธรรมชาตินะครับดัดแปลงให้เป็นปุ๋ยนะครับบัวติเป็นยงเป็นหญ้าเป็นผักเป็นอันยังก็ตามนะครับตามธรรมชาติตามผู้มีเกียรติของเขานะครับเราก็จะพาเขาทำนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่เราได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ของเรานะครับมาเผยแพร่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอ้บรรยากาศเหมือนกันกับที่เคยพูดหลายๆครั้งนะครับเอายังอีกพี่นี่ต้นมะม่วงหลายคนเห็นแต่ผมเห็นผมประกาศก็มีโอ้ขนาดมันคืออันหน่อยแท้พี่เอาพร้อมอยู่ที่เร็วมันตายแล้วนี่แค่ก็เล่นพร้อมนั่นเองด้วยครับหลายคนสงสัยอยากเห็นต้นมะม่วงนะครับนี่ว่าเห็นแต่อันกินอ่างนาอยู่นี่บอกหลายคลิปนึงนี่มันจะต้นมะม่วงก็จะคล้ายๆกันกับบ้านเรานะครับแต่ว่ามันคนละพันธุ์นะครับมันจะคล้ายๆกันกับมะม่วงปุ่มนะครับมะม่วงปุ่มหรือบ้านผมเอื่นมะม่วงใหญ่นะครับนี่อีกประมาณเดือนนึงนะครับเดี๋ยวจะพามาเก็บต้นอู้มะม่วงที่นี่เป็นอยู่ประมาณเป็นตลอดปีนะครับต้นนี้เป็นต้นนั้นเป็นนะครับมะม่วง3ฤดูกินแต่มีได้กินมีทุกยามนะมีให้กินตลอดนะครับเดี๋ยวแต่เฮาสิไปอันพ่อต้นได้มันปะเฮาพ่อล่ะบัดนี้ฮะผมมาพาขวัญบักพริกเฮ็ดต้องเท่าของเสือลองชิมบ่โอ้ยสิซิมอยู่บ่ล่ะแค่กว่าผักกิเล็กมันได้เลยผักกิเล็กง่อยผักกิเล็กมันยังแค่ขมทมไล่ออกมันก็เศร้าเผ็ดเศร้าขมเลยพี่แต่ว่าไอ้บักพริกนี่พี่ต้องกินน้ำเลยไปครับได้แล้วครับตอนนี้ได้ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆตอนเกษียณนะครับที่ฝากให้เรากินฝากให้เรากินนะครับไปละไปอะไรไก่พี่ขอบคุณครับไปเดี๋ยวมือหน้าที่มารบกวนไหมไปติ่งแต่นี้ไปหาต้มตอนนี้เราต้มจ่าดูนะครับต้มน้ำซุปไปรอนะครับนี่เราก็มาฟาร์มหาพงหาฟักตามมีตามที่เรามีนะครับถ้าจะให้ดีมันก็ต้องมีอู้หลายอย่างเนี่ยครับมันจะติดแสบมันจะติดถึกครบเครื่องมันไปแต่นี้มาพี่โรไปเก็บผักมาเดี๋ยวบอกลาหนึ่งนี่ครับผักผักแตงยักษ์คือการผักทวิชาร์ตัวพี่มาเดี๋ยวไปเก็บไปลากเอาเนี่ยมาเป็นลากไปขอเขาเอานี่อย่างอย่างไปมองได้ก็มีหรอกนี่นี่นี่ขนาดพี่มาเดี๋ยวใส่พี่เดี๋ยวใส่นี่โอ้ไปขอเขาเอาคือดีเถอะวะก็เห็นบอกขอกันไปไหนนะครับนี่ยังสิดีป่ะนู่นไอ้พุ่นว่าเดี๋ยวผมใจอยู่กินอยู่นี่ว่าเดี๋ยวผมซื้อเก็บมาล่ะพุ่นก็ไปหาหมามันก็คือคนน่ะล่ะครับเฮียก็คือคนน่ะล่ะครับขอมาโอ้ยคือจะของอีหลีเนาะบ่แม่นมันยางขามแดดจากแดดมาเบิ่งไปเก็บมาสดๆจังซี่สดคือคนนี่นี่ไปได้เก็บอันไหนมากินอันเด้อโอ้เฮาคือเก็บมาหลายเถอะว่ะไปล้างก่อนพี่น้องตอนนี้ชับนี่เอาไปซื้อกล่องไปซื้อสิบห้าดอกเนาะฮะเอาไปซื้อกล่องไปซื้อสิบห้าดอกซื้อจอไปเนาะคุณสโลบายไอ้ตำกันก็ไปขอปลาหมึกแล้วไปนั่งไปขอตอนพวกอันกำลังกินอยู่ก็กำลังกินไอ้อย่างที่บอกว่าบุ๊บี้กับบ่ได้นะนี่หมูยอครับเราส่งตรงมาตั้งแต่อุบลนะครับนี่เป็นเห็ดแพ็คมาจากไหนกับบ่ฮู้กันแพ็คได้อันทุ่งสิบล็อกยังเพื่อนพันมาทิมมึงก่อนโอเคทิมมึงพริกไปแล้วมันพริกไปแล้วเออเสียบปะเสียดอกฮะเสียดอกเสียดอกมันไม่ข้อหนุกีก่อนคือเงื่อนว้าผมเอาขึ้นจากเตาแล้วพุ่นมาพริกอ่ะเสียดอกนี่อันนี้ปลาหมึกกับกุ้งนะครับปลาหมึกกับกุ้งครับเราเป็นอาหารว่าอาหารเมื่อคืนครับเราเพื่อนยังก่อนแยกออกคัดกรองไม่เอาผักเอาอะไรออกแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็จะเอามาใส่ก๋วยจั๊บนะครับนี่บายนี่บอกพี่เข้าขัวใหม่ๆนะครับนี่ทางที่ดีนะครับผมว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับซื้อกินเองดีกว่านะครับไม่ต้องมาทำเองนะครับอยากแห้งนะครับกลัวที่ได้กินนี่อยากยังอยากต่อยนะต่อยนี่อยากต้มทรงน้ำซุปนี่แยกกระเทียมอีก
50 บาทเวลาที่ที่50บาทก็ซื้อกินถือกินอันด้วยครับบ่ต้องไปแพงเงินหรอกครับผมมึงล่ะนี่มันหากินยากกว่านี้แต่ว่าอยู่นี่มันไม่มีร้านให้เราไปซื้อนะครับเราก็เลยต้องทํากินเองนะครับเปรียบระวายังก่อนนะพี่กลับไปมันว่ากลับไปนี่ล่ะสิพี่ใส่กระตับตัวละ50บาทแต่ว่าพิเศษ100นึงพิเศษ100นึงเป็น150เป็น150โอ้ยเดี๋ยวก็ละมั่งไปใส่เอาละมั่งไปใส่ตัวอยู่ร้านคงสิบ่พอดอกอันเคลื่อนยังก็ไอ้คือทอดคือทอดไอ้กับข้าวคือทอดก็จับอุบลหลายจับอุบลหลายอย่างที่เคยบอกนะครับว่ากับข้าวที่ไหนมันก็จะเป็นถ้าเป็นทางภาคเหนือเขาก็จะเป็นยังก่อนนะพี่ไอ้ภาคเหนือก็จะเป็นไอ้ยังก่อนนะพี่เรื่องแดงน่ะซ่องยังเขาซ่องเขาเขาซ่องโมเมนต์ยังเขาซอยนะถ้าเป็นทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือก็จะเป็นข้าวซอยนะครับทางอุบลทางภาคอีสานมาบ้านผมก็จะเป็นก๋วยจั๊บนะครับมันก็จะเป็นอาหารที่เอิ้นตามบ้านเกิดตามหยังไผของมันนะครับตัวนี้กินทุกคาบกินได้ทุกคาบกินได้ทุกมื้อนะครับนะมันก๋วยจั๊บนะครับสําหรับผมแล้วก็จาโดแล้วว่าต้มกินทุกมื้อเลยแล้วว่าบ่เบื่อก่อนเปิดหาดก่อนแล้วก็เปิดหาดนะครับจาโดแล้วแกก็เคยเปิดร้านก๋วยจั๊บนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วนะถ้าใครยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับจ๋าโดแกมีเปิดแคมปิ้งนะครับร้านยังก่อนนะพี่ร้านแคมปิ้งอังเกิลแคมป์นะครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรอยู่ที่อำเภอสิรินธรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใครที่แวะเวียนไปทางอุบลนะครับก็สามารถเพจได้เดี๋ยวแปะลิงก์แปะเพจไว้ให้นะครับผมก็ไปเที่ยวหลายเที่ยวแล้วครับกลับไปกับว่าที่พากันไปตั้งแคมปิ้งอยู่หันนี่อยู่หันเพิ่นน่ะบอกว่าไปแล้วนอกไปหันผีมันฟรีเนาะบ่ต้องไปก็ได้แล้ววะตายรถตู้ใส่มอเตอร์ไซค์ใส่ยางเนี่ยเอาออกเลยตู้ขี้น้อยไปงานอยากแต่งสั่นโหดสั่นหอดนี่ครับตอนปลายของสี่น้ำสี่ห้าครับเป็นเด็กเครื่องคงนะครับ7 8อะไรอย่างเมื่อจะใส่เครื่องคง10ปึ๊บฮักโทรถามกินได้อยู่ตักได้พักขนาดแล้วร้านอยู่ไหนทำเงินได้อยู่นี่เดี๋ยวกับอุชิแม่กิโมชิเบะนี่ยานอนหลับไม่นอนไม่หลับอ่ะมันชุดใหญ่ครับไม่ได้เอาตรงไหนวะขอให้กินมึงนี่มาแล้วครับนี่พร้อมให้บริการนี่ร้านควมบ่ลงปองเป้งลงเฮาเวลามาคิวผู้ใดตานี่มาต่อคิวเลยครับต่อคิวเลยครับเอ๊ะมาพี่ต่อคิวเลยครับนี่มาๆของใครดิเปิดแล้วเปิดให้บริการหน่อยมาพี่เอาไอ้เอาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้าได้แต่น้ำทุบนะครับนี่อันนี้ไอ้นี่พอขั้วใหญ่ครับอันนี้ลูกมือจ่าเอียบผมมาสมัครงานนี่ดีครับมาสมัครงานนี่ดีกลับไปจ่าดูแล้วสิกลับไปเปิดหันไปอุดหนุนเราเด้อครับลานพี่กัดยังไม่ท่านบอกนะครับจั่วเผ็ด
ยกโบยกโบยกนี่ด้วยยกนี่ล่ะยกพูดจิ้มเนี่ยเสียมหัวเป็นออกกันนะว่าแสบเลยพี่หมอคือตัดขาเลยตบตัวน้ำตบตัวมันหอนเอาเว็บจับวันจะได้สวยจับบนจับกูบนผมเป็นคนกูบนเป็นยังไงจับจับครับจับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับภาพบรรยากาศการกินทำก๋วยจั๊บกับครัวมะม่วงพวงเปียงนะครับของเรานะครับโปรแซบจังได้ครับเพชรไต่สองหิวหิวเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะพามาดูครัวมะม่วงพวงเปียงอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับบายเอ็บบกมือหน่อยบกมือหน่อยบกมือหน่อยนางงามโปรแซบหรือเปล่าหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับบายอย่าบกมือนะบกมือนะนางงามแสบหรือเปล่า